มือปราบสัมภเวสีคุณหลินมีอาการเจ็บป่วยปวดหัวแทบกินข้าวไม่ได้มาเป็นเวลาหลายเดือนไปรักษากับทางแพทย์แผนปัจจุบันก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้จนต้องหันมาพึ่งทางไสยศาสตร์และทำให้เธอกลายมาเป็นร่างทรงพี่หลินแกเป็นมีอาการพวกนี้ค่ะมันเกิดจากสาเหตุอะไรก็น่าจะเกิดสักพี่มากกว่าผมก็ว่านะรับขั้นครูมาแล้วมันเอาพี่มาเลี้ยงเนี้ยแล้วก่อนที่เขาจะรับมาก็เริ่มป่วยแล้วใช่ไหมพี่ก็รับมามันก็เริ่มป่วยแล้วนี่มันได้รับมายิ่งซ้ำใหญ่เลยพี่คิดว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เขาเริ่มป่วยเห็นแม่เขาว่ามันโดนทำข้องมาด้วยความที่คนในครอบครัวคิดว่าสาเหตุที่คุณหลินป่วยและรักษาไม่หายนั้นอาจเป็นเพราะโดนทำของใส่ยิ่งทำให้ทุกคนกลัวว่าคุณหลินจะแย่ไปกว่านี้จึงเป็นเหตุให้ต้องไปหาร่างทรงและทำตามคำแนะนำของร่างทรงเรื่อยมาเวลาครบแล้วเวลาเดือนว่าเขาให้รับขั้นอีกแล้วพี่ไปเข้าเราก็งงเพราะว่าต้องมีขั้นครูอีกต้องรับทั้งหมด3หุ่นน่ะขั้นครูนะอ้าวทำไมต้องรับถึง3เพราะว่ามีเจ้าหลายองค์ว่าองค์มาจับเราอีกคือมีอีกองค์นึงคราวนี้เป็นองค์อะไรองค์ผู้หญิงแล้วพอเราไปรับองค์ผู้หญิงมาต่อตอนนั้นเรายังเป็นร่างทรงอยู่ไหมเป็นคือเรายังทรงอยู่แล้วถามเขาไหมว่าทำไมเรามีแล้วต้องมีอีกเขาบอกต้องมีถึง3เขาบอกงี้นะแล้วมีองค์อะไรอีกพ่อปู่ก็คือมีกุมารมีพ่อปู่มีผู้หญิงแล้วแต่ว่าเราทรงเป็นกุมารองค์เดียวใช่ไหมถึงแม้คุณหลินจะเป็นร่างทรงแต่เธอก็ยังต้องไปรับองค์รับขันมาบูชาเพิ่มรวมทั้งการครอบครูเพราะอาการเจ็บป่วยที่เธอเป็นนั้นยังไม่หายแล้วช่วงที่พี่หลินจงแล้วมันไม่หายป่วยอะค่ะแล้วแบบเคยไปถามไหมหรือว่าเคยฝันมีอะไรมาบอกไหมว่าต้องทำยังไงมันถึงหายกุมารบอกว่าต้องบนทองเลยร่างจะได้หายคือบนทองนี่บนให้ใครพี่บนไปให้เจ้านู้นหิ้งใหญ่นู้นอ๋อคือแล้วเวลาเราบนนี่เราไปบนที่หิ้งเราเราแก้ที่หิ้งเราแล้วเราก็ไปให้เขาทรงกี่ปีประมาณ3ปีเวลานั้นคลาเข้าร่างทรงแทบหนูตายแล้วนะนี่ก็เลิกทรงเหตุการณ์สยองที่คุณหลินพบเจอนั้นทำให้เธอต้องทำตามในสิ่งที่กุมารบอกแม้ว่าจะเลิกเป็นร่างทรงแล้วแต่ความสยองยังคงตามหลอกหลอนให้เธอทำสิ่งนั้นเรื่อยมาจนคนในครอบครัวต้องช่วยเหลือเธอรักษาทางเรื่องร่างทรงนี้ไม่หายอะไรเงี้ยเราเคยไปหาใครมาอาบน้ำมนต์ก่อนนะอาตมูลไปหาวันลุงก็อาตมูล3รอบก็ไม่หายแล้วก็ไปหาจะไปหาแม่ชีแม่ชีก็รู้ว่าโดนจำพวกนะว่ามีพวกโดนบ้านน่ะต้องตั้งศาลมันมีเขาบอกให้ตั้งศาลทำไมตั้งศาลนะจะเจ็บมันจะตายแล้วเราก็ต้องรีบตั้งศาลทำเนี่ยเสร็จแล้วให้ไปบวชชีบวชชีให้จะได้หายเราก็ไปบวชคุณหลินทำทุกวิถีทางเพื่อให้หายจากอาการเจ็บป่วยซึ่งมันอาจจะช่วยทำให้เธอดีขึ้นแต่สุดท้ายอาการเจ็บป่วยเหล่านั้นก็ยังคงกลับมาเล่นงานเธออยู่ดีเคยคิดจะพาใครมาหรือสาหรือโอ้เนี่ยผมคิดได้โหดแล้วผมตัวผมเองอ่ะผมก็จะลื้อไปทิ้งเองไม่อะไรเองไม่ให้บูชาสิ่งพวกนี้ไงเพราะว่าผมไม่เชื่ออยู่แล้วไงจนมีอาจารย์ที่ว่าผมนั้นนะที่ว่าสนิทกับผมเคยมาอาจารย์ที่ว่าเป็นคฤหัสถ์นะเคยมาดูว่าน้องเลี้ยงพี่ไว้นี่ว่าว่าไงคือเคยพามาเมื่อไหร่ครับเคยพามาก็ประมาณสัก2ปีแล้วอ่ะ2ปี3ปีนั่นนะน้องเลี้ยงพี่ไว้เอาไว้ทําไมว่าไงเอาไปทิ้งเหอะวะเนี่ยทอดเอาไปทิ้งอะไรเงี้ยนะแล้วส่วนตัวพี่นิ้งเองเคยแบบเหมือน
เคยแอบทำอะไรกับหิ้งอันนี้บ้างไหมในส่วนตัวนะในหิ้งอันนี้นะก็ถามจะเอากุมารไปทิ้งหยิบกุมารไปทิ้งอะไรอย่างเงี้ยนะกุมารไปทิ้งพ่อก็ได้ไม่ให้ไปทิ้งเดี๋ยวน้องมึงตายมั้งอะไรมั้งหยิบผมหยิบจะทิ้งมั้งผมจะเอารถเข็นไปทิ้งหมดเลยนะไม่เอาไว้เลยนะป่วยครับแม่แล้วต้องไปหาร่างทรงแบบตลอดเลยครับแม่แบบรู้สึกไงบ้างก็ไม่รู้รู้สึกยังไงบอกว่าอยากให้มันหายให้มันเหมือนเข้ามั้งได้ทำมาหากินได้มั้งแล้วเข้ารับทรงมาทำไมคนนี้ดีกินรับร่างทรงทำไมไม่ดีเข้าเลยว่านานไปนานไปนี่เห็นมันทำทองแล้วเข้าเรื่อยมองที่เห็นเขาทำแบบนั้นมันลำบากขนาดไหนบ้างครับที่แม่เห็นโอ้ยมันรับจ้างกี่กระโพดนะลูกมันนะต้องคนแม่ลูกก็เอาโซ่หาเช้ากินค่ำที่ก็เมื่อไรตั้งกับพวกมันตายตั้งหลายปีแล้วก็อยู่อย่างนี้เลยเมื่อไม่นานมานี้หลังจากที่คุณเนะทำบ้านใหม่เสร็จก็ให้คุณหลินและลูกชายมาอาศัยอยู่ด้วยเพราะจะได้ดูแลคุณหลินได้มากขึ้นคือพี่เนเป็นห่วงพี่หลินไหมคะที่ต้องอยู่บ้านนู้นทั้งที่ตัวเราเองเราก็รู้ว่ามันไม่ดีมีผีมีอะไรเงี้ยก็เป็นห่วงนะน้องก็เลยเพราะว่าตั้งแต่ผมอยู่บ้านเนี้ยผมมาปลูกบ้านใหม่เนี้ยผมก็เลยว่าไม่ให้อยู่บ้านนู้นให้มาอยู่บ้านเนี้ยอยู่บ้านนู้นมีแต่เนี้ยมีแต่สิ่งที่ไม่ดีเข้าตัวก็มาอยู่บ้านนี้น้องก็มาอยู่ในบ้านหลังใหม่เนี้ยครับที่ของผมนี่แหละแล้วอาการที่เราสังเกตหรือเขาดีขึ้นไหมคะถ้าอยู่บ้านเนี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากแต่ถ้าอยู่ที่นู้นมันก็มีเป็น5เยอะเขาบอกไหมว่าเขาเจออะไรบ้างเคยเล่าอะไรเราฟังก็เล่าเนี่ยแหละพูดถึงว่าเนี่ยกุมารเนี่ยมันจะเรียกแต่ทองอย่างเดียวให้เอาทองเอาทองเอาทองเนี่ยที่น้องสาวเล่าให้ผมฟังนะจะเรียกเอาทองอย่างเดียวเอาทองไปให้5หิ้งใหญ่เขาอ่ะต้องไปให้เขาทุกปีทุกปีทุกปีคุณหลินต้องเผชิญกับเรื่องราวที่เลวร้ายมาเป็นเวลาหลายปีแม้ว่าสิ่งที่เธอทำมาทั้งหมดนั้นก็เพื่ออยากให้ตัวเองหายแต่มันกลับซ้ำเติมเรื่อยมาจนในที่สุดที่พึ่งต่อไปของเธอก็คือมือปราบสัมภเวสีของเราครับพี่อยากเลิกแต่มันเลิกไม่ได้กลัวจะตายไงทนไม่ได้กลัวตายอะไรนั่นไงว่าเงี้ยทนไม่ได้นะตายนะว่าเงี้ยทำไมอยู่ๆพี่ถึงเลิกดูหมอปลาหมอปลาว่าทอนหมอปลาทอนได้อะพี่ว่าพี่ชายว่าเงี้ยให้คนให้พระมาทอนไม่เอาว่าเงี้ยนะหนูบอกก็พี่บอกว่าพาไปหาหมอปลาสิมาทำไมถึงต้องร้องอยู่นี่ยังเป็นพี่หลิงอยู่ครับเราผู้มาออกไปยังครับผมยังอยู่พี่นายป่านพี่รักนี่เหรอครับผมเราเนี่ยเมื่อกี้ไม่ได้เป็นใช่ไหมล่ะเพิ่งเป็นตัวนี้เป็นว่าจับมาให้มันจับมาให้หรือไอ้กุมารทำไมอ่ะไม่รู้มันแต่ว่าล้างทรงมันให้หรืออะไรผมไม่เข้าใจล้างทรงให้หรือแต่กุมารให้หรือมันอยากอยู่ว่ากุมารอยากอยู่ตัวนี้องค์กุมารอยู่นะอยู่ข้างในพาไปเลยไปพี่เดี๋ยวขอโทษเลยพี่ต้องกล้าเลิกอาชีพนี้เลยนะไม่เอานะไม่เอาเพราะว่าเพราะว่าเราไม่สร้างเวรสร้างกรรมต่อนะคือวิญญาณที่เขามาอยู่เราก็ต้องจัดการให้เขาลุกพ้นไปเพราะว่าทำให้หนูให้ได้นะมันก็ต้องให้สิเข้าใจไหมแต่พี่ก็ยังเข้าองค์เวียนนี่ต่อนะไอ้นี่สิ้นทั้งเวรกรรมอ่ะเรานี่มันไม่พ้นแน่พี่เข้าใจไหมดีแล้วพี่ไม่คิดจะลอกร้องคนนะไอ้คนที่คิดจะลอกร้องคนอยู่ว่าได้ก็รับเวรรับกรรมต่อกี่ปีแล้วพี่17 ปีนี่พี่เริ่มรักตั้งแต่อายุเท่าไหร่อ่ะ24เป็นสาวด้วยเหรอคอมเมนต์มีสาอะไรตรงเนี้ยมีสาอะไรพาด้วยดิไปอันนี้คือสาอะไรบ้านหกในนั้นตัดตัวกับทางบ้านเขาว่ามีทางบ้านเป็นตั้งไว้ตอนนั้นไงก็เลยมาตั้งไว้อีกตั้งไว้กี่ปีแล้ววะเมื่อปีที่แล้วตั้งไว้เพื่ออะไรอ่ะให้หนูหายเอา
พี่แล้วพี่ก็เป็นลางอยู่ว่าแล้วพี่ไปเชื่อส่งอีกแล้วแล้วตกลงส่งตัวนายจริงตัวนายปลอมมาพี่รบปลอมมาทั้งคู่ไม่รู้โอ้มันมีส่งมีว่าหน้าส่งอีกแล้วมีว่าหน้าส่งอีกแล้วไม่เข้าใจพี่แล้วอะไรมันแหนกันประกันอ่ะไม่รู้เหมือนกันนะหนูอยากหายไงก็ไปดูเอ้าแล้วหนูอยากหายเลยหนูเมื่อวานหนูไปส่งทำไมหนูไม่ส่งดูตัวเองล่ะแล้วไปพึ่งเขาทำไมล่ะไม่ได้ทำไมไม่ได้ล่ะเพราะไม่เก่งมันเข้าใช่ไหมแล้ววันนี้วิญญาณก็เริ่มเล่นงานหนูทุกคืนเลยไม่ได้นอนแล้วหมอปลาจากที่ไปจากวันหมอปลากลับมานอนรับคืนนึงนี่ก็ไม่ได้นอนเลยคืนนี้ก็นอนแล้วพี่แต่เดี๋ยวผมลื่นตรงเนี้ยผมจุดไฟเผาตรงนี้แหละถ้าเอาไว้มันก็เป็นวิญญาณนั่นแหละปลวกจะสาให้มาอยู่ทำไมพี่ป่าพี่ผาไปดูองค์กุมารนี่นะไปยังไม่ถึงผมเปลี่ยนถึงนะไปเขาพูดหนูไว้เขาพูดไปตรงไหนที่บ้านลุงละหินใหญ่อ่ะที่บ้านเขาใช่ไหมไปไปต้องกลัวไปต้องกลัวเออทอดนี้ก็ให้แล้วโหยิ้มข้องแย่เลยอ่ะพอเข้ามาเห็นของบูชาทั้งหมอปลาและคุณหลิงต้องกักกันพี่เจ้าละแย่พี่ตีจับผมอยู่วะมองไปไล่ว่าเอาพวกไปด้วยพูดกูมาเลยด้วยพี่ลงไปเอาตัวนี้นะนี่ตวงนี่ตวงตัวหน้าเนี่ยประมาณนี่ตวงยิ่งด้วยคงยิ่งด้วยเนี่ยคือตัวลงพี่ลาเมื่อกี้ตัวเนี่ยโอ้ไล่ตัวแต่เขาหันพี่ได้แหละพี่เดี๋ยวช่วยพี่โชยกจากนั้นหมอปลาให้ทุกคนช่วยกันนำของบูชาไปไว้ข้างนอกเพื่อทำการเผาเขายกข้องมาดิพี่เชิญแล้วหนูเนี่ยเขามาพี่ขอคุยหน่อยห้องเนี่ยพี่หลับมากี่ทีกันทีเดียวทีเดียวแต่ไล่หุ้นเอ้าทำไมอ่ะไม่มันถึงไม่หลับถึงสี่สุดตีละครอบครูแล้วก็ว่ามันพี่ไม่ต้องเข้านี้พลาเจ็บก็ไปพลับที่เขาอีกมึงไปไล่บ้านไหมไล่บ้านแล้วไอ้ตอนที่ว่าเรารับเป็นสงแล้วอ่ะมันมีคนมาหาแล้วไหมมาตอนนี้โค้งห้วยอันนี้คืออะไรอ่ะกองนิทธรรมนั่นแหละคืออะไรอ่ะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันเขาส่งเอาแล้วหายเป็นคนถามให้กับพี่มาละเขาส่งนั่นแหละกุมารนั่นแหละเอากุมารอะไรอ่ะหมอปลาได้ให้คุณหลินจุดธูปเรียกกุมารให้มาเข้าร่างเธอได้ไหมได้ไหมแล้วนี่ชุดของใครไปเนี่ยชุดอะไรไม่ได้คุณหลินจะรอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายเหล่านี้ไปได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดสำหรับคุณผู้ชมที่พบกับเรื่องราวลึกลับหรือเชื่อว่าถูกคุกคามจากฝีมือของพูดผีสิ่งเหนือธรรมชาติรายการมือปราบสัมภเวสีอาจจะเป็นอีกทางเลือกที่ช่วยคุณได้สามารถติดต่อรายการได้ตามช่องทางต่อไปนี้เลยครับ
มือปราบสัมภเวสี